สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเมคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะมาเล่นคอนเทนต์สังเวียนเงามายานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมได้เล่นสังเวียนเงามายาช่วงหัวค่ำหัวค่ำนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเลือดบอสเนี่ยมันดรอปลงนะครับไม่เหมือนกับเมื่ออาทิตย์ก่อนๆที่ตีไปเลือดบอสก็แทบจะไม่ค่อยลดเลยนะฮะวันนี้ผมเล่นตัวฝั่งซ้ายไปนะก็คือนีมานนะครับส่วนตัวกลางเนี่ยผมมันจะต้องใช้ธาตุไฟนะครับแล้วผมมีกัปปั้นไทบาบอยู่แล้วส่วนตัวขวาก็เป็นธาตุน้ำแข็งก็จะมีวีน้ำแข็งนะครับผมก็เลยเอาหลอดไฟฟ้าเนี่ยมาลงนีมานแทนนะครับแล้วก็แปลกใจว่าทำไมฆ่าบอสตายนะฮะไปเราไปดูกันดีกว่าในเกมเพลย์นะครับถ้าเกิดใครมีเวอร์จิลผู้ข้ามมิติหรือไม่ก็เวอร์จิลตัวใหม่เนี่ยด่านนี้ก็คือง่ายนะครับตีหน้าแรกก็คือเอาโรยแตกก่อนแล้วบอสจะก็นิ่งไปเลยถ้าเกิดใครใช้หลอดไฟฟ้ามาลงแบบนี้ก็ผมมาได้แค่ประมาณ7ฝ่ายนะก็สลับไปแบบนี้นะฮะบนๆไปนะครับเกมนี้ก็ว่าเลือดบอสใหม่นะครับคิดว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะปรับตัวนะกับเมื่อสมัยก่อนนะที่เราเล่นกันไม่งั้นเนี่ยเลือดบอสไม่มีทางลดขนาดนี้หรอกแป๊บเดียวก็เหลือ6หลอดนะเดี๋ยวส่วนอีก2ด่านเนี่ยก็จะรู้กันว่าเลือดจะลดแบบไหนปั่นถ้าเกิดเลือดลดไม่ได้ก็หมายความว่าตัวเกมแอบปั่นนะโดยที่ไม่บอกเราเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบแอบปั่นเลยแต่บักไม่แก้นะบักไม่เคยแก้เลย30กว่าแล้วนะจำเวลา2นาทีเลือดหลอดแต่ฟ้าก็ลงไปเกินขึ้นก็เติมมันหน่อยเห็นไหมครับว่าเวลาอยู่เหลือตั้ง1นาที35วิเลยนะครับแน่นอนว่าเลือดโดนปรับแน่ๆนะฮะเราก็มาต่อที่เซเบรัสเลยนะฮะใช้ธาตุไฟนะครับสำหรับทีมธาตุไฟก็อันนี้นะฮะที่ผมจะใช้ดาเมจหลักผมจะเป็นกำปั้นไถ่บาปนะครับผมไม่ได้กดตัวอื่นมาเลยนะครับไฟไม่มีนะไม่มีธาตุไฟด้วยโอเคก็ใช้ตัวสดๆแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมไม่มีกับวันไหนบ้างเลยผมก็ใช้เลดี้สปาร์คที่เป็นดาบอินสัตว์ของทีมไฟนะจำไม่ได้แล้วดูมันเล่นยังไง
ก็เอาเรื่องอย่างเนี้ย Just try to escape Here's a little something for ya Chup You won't get away Here's a little something for ya ไอ้บอสตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะมีทั้งท่าแท้แข็งแล้วก็มีท่าที่มันกว้างนะได้ลองการไฟด้วยนะก็คือไปได้ Just try to escape Here's a little something for yaตอนที่ผมเล่นแบบไม่มีคำว่าเลือดบอลไม่เคยเหลือ88ที่เลยเลือดบอลน่าจะ99หรอก99แน่นอนเป็นอันที่แบบแน่ชัดเลยนะครับว่าตัวเกมได้แอบปรับเลือดบอลลงแน่ๆนะรู้งี้ผมน่าจะกลับไปรื้อฟื้นคอมโบของคำว่าแต่บางตอนเราเคยมาเล่นนะเนี่ย Just try to escape Here's a little something for ya น่าจะเป็นของว่าไอ้ตัวนี้ก็จะต้องเป็นสองเล่มนะครับก็เลยแรงจริงนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นใครที่เล่นกับบ้านแหลมเล่นนี่น่าจะแอบขำผมแน่นอนผมเล่นไม่เป็นกดคอมโบมั่วหมดเลยนะเรียบร้อยครับหมดเวลามาครับบอสตัวสุดท้ายแฟนทอมนะฮะก็ใช้ทีมน้ำแข็งครับผมก็กดจนเพชรหมดจนได้วีมานะครับอ้าวชิปละเดี๋ยวงามไซแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนใหม่แล้วกันเลดี้คังแสงใช้ไปแล้วแล้วก็แมวน้ำแข็งโอเคส่วนตัวที่สามเอาใครไปดีวะอ่ะเวอร์จิลมิติก็ได้ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแล้วนะครับลืมไปเลยว่าเล่นไปแล้วมันจะล็อกตัวนะครับชอบเอาดีที่คำแสงมาคอมโบกับตัวมีน้ำแข็งคือไปก็เป็นท่าน้ำแข็งมีน้ำแข็งนี่ผมก็คงจะได้มารอบนี้ไง
พอมีวีทั้งแข่งแล้วก็ได้เล่นเล่นแข่งคอมโบกัน Time to play Yes เอาตัวกายภาพมาตีก่อนแพ้ทั้งแข่งนะได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมไปเล่นดีนะครับสำหรับตัวเลดี้แต่งเฮ้ยยังได้ยังได้เปิดสมุดของผมวีผมเนี่ยแค่ S บวกนะผมอะไปกดตัววีจะเอาสองเอสแล้วแต่ว่ารูดเลดนะครับได้กำปั้นไถ่บาปมาไม่ใช่เด็กได้ของขลังได้ของวงขลังมานะฮะตัวแรกกำปั้นไถ่บาปนะครับดวงสวยสุดกดทีไรไม่เคยที่จะไม่รูดเลดเป็นตลอดบางทีก็รูดเลดจนเบื่อยิงปีไปเลยนะเพราะว่ามานามันยิงใกล้หมดแล้วก็เลยยิงปีดีกว่าเพื่อที่จะละลายกล่องด้วยแล้วเมื่อกี้จังหวะกินนะตัววีได้เคาน์เตอร์นะผมว่าน่าจะได้ค่าแต่แรงเร็วปล่อยที่แบบนี้กับวีก่อนมาแล้วถ้าเกิดได้วีก็จะแจมคนนี้เลยเนี่ยจะทำให้วีดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โกเล็กมันมาเร็วหมายถึงว่าตอนที่เราเรียกโกเล็กมันก็จะคือมันที่มันจะเร็วขึ้นกันนะครับจาก12ปีนะครับเดือนลดไปแค่ประมาณ14ควันแอบเริ่มเลยเรียบร้อยนะฮะหมดไปแล้วนะครับสำหรับ3ด่านนะครับสำหรับคลิปเล่นสังเวยเงามายาหลังจากที่ประสบว่ามันแอบปรับให้เลือดบอสลดลงก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปลงสังเวยเงามายาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ